ไขคำตอบเรื่องการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเรียนรู้หน้าที่พลเมืองไทยไปกับรายการมุ่งสู่ประชาธิปไตยไปกับสถาบันพระปกเกล้าความคิดกับสถาบันพระปกเกล้าพี่สิงห์แห่งสถาบันพระปกเกล้าเห็นด้วยกับผมไหมครับว่าทั้งความล้าหลังไร้ประสิทธิภาพและการโกงกินของนักการเมืองอย่างโจ๋งครึ่มเนี่ยแหละครับเป็นผลมาจากการตอบแทนบุญคุณส่วนตัวด้วยผลประโยชน์ของชาติซึ่งจะทำให้เราได้ทั้งคนโกงแล้วก็คนที่ไร้ความสามารถมาบริหารบ้านเมืองนะครับถูกต้องแล้วล่ะครับท่านเติ้งเสี่ยวผิงมหาบุรุษผู้พลิกแผ่นดินจีนก็เคยถูกคนที่มีบุญคุณขอตำแหน่งเมื่อท่านก้าวขึ้นสู่อำนาจจึงได้เอ่ยวาทะอมตะที่ว่าอย่าตอบแทนบุญคุณส่วนตัวด้วยผลประโยชน์ของประเทศชาติซึ่งการที่ท่านเป็นคนที่เห็นแก่ประเทศชาติมากกว่าเรื่องส่วนตนคุณงามความดีที่ท่านสั่งสมมาช่วยชีวิตทำให้เติ้งเสี่ยวผิงเป็นผู้นำที่อยู่ในใจชาวจีนตลอดมาและยังเป็นผู้ริเริ่มแนวทางเศรษฐกิจและการปกครองในแบบฉบับเติ้งเสี่ยวผิงที่ยังมีคุณูปการแก่ประเทศจีนมาจนถึงทุกวันนี้อีกด้วยนะครับสถาบันพระปกเกล้าวิชาการโดดเด่นเน้นเครือข่ายเพื่อสังคมสั่งสมคุณธรรมสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการมุ่งสู่ประชาธิปไตยไปกับสถาบันพระปกเกล้าค่ะในค่ำคืนนี้วันอังคารที่19มกราคม2564เช่นเคยค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันนิชชาสวนพนังค่ะสำหรับประเด็นที่เรามาร่วมพูดคุยกันในวันนี้นะคะคือประเด็นพลเมืองดิจิทัลแนวคิดทฤษฎีในโลกทศวรรษที่21ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงของประชากรรุ่นใหม่ที่กลายเป็นพลเมืองดิจิทัลค่ะซึ่งวิทยากรที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้นะคะคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พรทิพย์เย็นจบกผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะ
แต่ก่อนที่เราจะไปร่วมพูดคุยกับทางด้านอาจารย์พรทิพย์นะคะดิฉันขอย้ำช่องทางในการติดตามรับฟังรายการของเราให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันก่อนค่ะคุณผู้ฟังนะคะสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้ผ่านทางสถานีวิทยุ FM 87.5 MHz พร้อมทั้ง14เครือข่ายทั่วประเทศAM 1071กิโลเฮิรตซ์ได้นะคะในเวลา 20:10 นไปจนถึง 21:00 นค่ะนอกจากนั้นนะคะยังสามารถรับฟังได้ผ่านทางช่องทางออนไลน์ค่ะที่เว็บไซต์ tpchannel.org Mobile Application tpchannel ส่วนใครนะคะที่รับฟังช่วงตั้งแต่ช่วงต้นรายการไม่ทันหรือว่าอยากจะรับฟังย้อนหลังอีกรอบนึงนะคะก็สามารถไปรับฟังกันได้ที่ YouTube ค่ะที่ช่อง TP Channel และ KPI Channel ค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะขนาดนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พรทิพย์เย็นจบกผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์พรทิพย์คะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะค่ะสำหรับในวันนี้นะคะประเด็นที่เราได้หยิบยกมาพูดคุยกันในค่ำคืนนี้คือพลเมืองดิจิทัลแนวคิดทฤษฎีโลกในทศวรรษที่21ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงของประชากรรุ่นใหม่ที่กลายเป็นพลเมืองดิจิทัลค่ะเบื้องต้นนะคะดิฉันก็ขอสอบถามไปทางอาจารย์พรทิพย์ก่อนนะคะว่าไม่ทราบว่าปัจจุบันนี้ในโลกของเราเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยอย่างไรบ้างคะเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากกันนะคะ เรียกภาษาง่ายๆก็คือในโลกดิจิทัลอะไรเนี่ยนะคะ เป็นเหตุให้สภาพสังคมเปลี่ยน เพราะสิ่งที่เปลี่ยนแรกก็คือด้วยความเป็นดิจิทัลเนี่ยนะคะ เทคโนโลยีการสื่อสารมันก็เปลี่ยนไป ระบบของสื่อออนไลน์เข้ามามีบทบาทต่อชีวิตมากขึ้น เพราะฉะนั้นสิ่งที่ก่อให้เกิดปัญหาในสังคมนะคะเอาแบบที่มองเห็นเลยเนี่ยนะคะปัญหาในทางลบเนี่ยที่เกิดจากความเร็วของโซเชียลมีเดียนั่นก็คือสื่อที่ใช้ดิจิทัลชัดเจนเนี่ยนะคะก็คือมีปัญหาพฤติกรรมทางเพศความรุนแรงแล้วก็ภาษาอย่างเช่นเราก็รู้ว่าภาษามันหยาบคายมากๆแล้วก็เด็กใช้ภาษาที่หยาบคายอย่างที่ไม่รู้ตัวว่ามันหยาบคายนะคะแล้วก็มีภาพของพฤติกรรมที่อคติคำว่าอคติเนี่ยคืออคติแอนตี้สังคมแอนตี้การปกครองแอนตี้ระบบครอบครัวแอนตี้ระบบการศึกษานี่ยืนยันได้เป็นผลจากโลกปัจจุบันนี้นะคะเพราะเป็นผลที่เกิดจากภัยด้านเทคโนโลยีเพราะอันที่หนึ่งมันเร็วอันที่สองทุกคนเป็นเจ้าของสื่อได้ทุกคนไม่ต้องพึ่งพาสื่อมวลชนทุกคนไม่ต้องการกลั่นกรองการตรวจสอบใดๆฉันก็คือฉันรู้ฉันใช้ฉันมีอิทธิพลฉันต้องการพื้นที่ที่มีคนรับฟังนี่คือภาพที่ตัวตนของแต่ละคนแตกต่างกันออกไปค่ะอย่างรุ่นผู้ใหญ่เนี่ยรุ่นผู้ใหญ่ยังมีภาพเก่ากับภาพใหม่ซึ่งตอนนั้นเขาก็มีความคิดว่าเจนเก่าๆพวกอายุ50อัพ60อัพเนี่ยไม่น่าจะทันเทคโนโลยีแต่ก็คือคาดผิดกลายเป็นว่ากลุ่มเนี้ยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารมากใช้สื่อสารกันมากขึ้นแต่เราก็ไม่ว่ากันกับเด็กที่เกิดมาปัจจุบันขวบ2ขวบ3ขวบคุณพ่อก็ให้ถือมือถือแล้วดู YouTube เกมแล้วเพราะฉะนั้นเขาก็เข้าไปอยู่ในโลกเนี้ยตั้งแต่เกิดแล้วคาดว่าโลกของเขาก็จะไม่ได้เป็นสังคมปัจจุบันมันก็จะเป็นสังคมที่อยู่ในไอ้ดิจิทัลอ่ะค่ะนะคะค่ะก็มันก็จะมีอิทธิพลถ้าผู้มีอิทธิพลสามารถครอบคลุมโลกดิจิทัลได้นั่นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นว่าเขาก็มีอิทธิพลเหนือความถูกต้องได้ค่ะทีนี้ในอันนี้เป็นภาพทางสังคมที่มองเห็นจากพิจัยของโลกดิจิทัลแต่สิ่งที่เป็นภาพลบๆแล้วมันจะเคลื่อนตัวอย่างช้าๆแต่เกิดการเคลื่อนตัวได้แน่ๆก็คือเป็นสภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรม อย่างที่บอกถ้าความคิดเปลี่ยนสังคมเปลี่ยนเพราะฉะนั้นวัฒนธรรมที่ถูกถ่ายทอดมาเดิมๆมันก็ปรับเปลี่ยน เปลี่ยนอันแรกอาจรับอิทธิพลมาจากต่างประเทศไม่ว่าวัฒนธรรมการเมืองหรือวัฒนธรรมชีวิตความเป็นอยู่ที่อยู่อาศัยอย่างเราเห็นคอนโดขึ้นเยอะๆเนี่ยจริงๆไม่ใช่วัฒนธรรมไทยเลยที่จะอยู่รวมกันในคอนโดแบบนั้นนะคะแต่เมื่อพื้นที่มันไม่มีสังคมไม่มี
รถไฟต้องการใช้รถไฟฟ้าฉันก็จะมาอยู่ใกล้รถไฟฟ้าเพราะฉะนั้นสภาพแวดล้อมทางสังคมเปลี่ยนเพราะฉะนั้นวัฒนธรรมไทยเดิมๆ มันอาจจะต้องหายไปก็เกิดการปรับเปลี่ยนด้วยนะคะแล้วก็เรื่องของสังคมบริโภคนิยมนั่นก็คือติดแบรนด์หรูติดชีวิตที่มันจะต้องใช้การบริโภคที่ฟุ่มเฟือยเกินไปอย่างเงี้ยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นตอนก่อนก็ซื้ออะไรก็ได้ถูกๆแต่การเข้าไปอยู่ในระบบออนไลน์เหมือนของจะถูกแต่มันก็ใช้ระบบของซื้อส่วนใหญ่ทำให้เราไม่สามารถจับต้องคุณภาพสินค้าได้ตอนก่อนนี้ไม่เป็นนะคะที่จะซื้อเสื้อผ้ากันในออนไลน์จะต้องไปจับต้องไปดูเนื้อผ้าแต่จริงๆแล้วมันไม่ดีเลยก็ได้นะคะใช้แล้วก็ลุยใช้ก็อะไรเพราะฉะนั้นระบบบริษัททุกคนก็ต้องยอมซื้อเพราะฉันไม่มีเวลาไปจ่ายตลาดนะคะบริโภคนิยมเปลี่ยนอย่างเช่นห้างทุกห้างมี delivery ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็คือฉันไม่ต้องเดินห้างแต่สินค้ามาส่งที่บ้านนะคะเหมือนกับที่ยุคโควิดก็กำลังจะเปลี่ยนไอ้ new normal เนี่ยนะคะแต่จริงๆแล้วมันเปลี่ยนมาก่อนหน้านั้นแล้วเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็คือตกลงว่ามันระบบบริโภคนิยมเปลี่ยนเนี่ยเราจะต้องซื้อแพงหรือซื้อถูกหรือมันไม่ควรซื้อก็ทำให้เราซื้อง่ายไงตั้งก่อนเราซื้อของยากอ่ะฉันขี้เกียจไปเดินห้างฉันขี้เกียจไปเลือกเดี๋ยวนี้ก็เปิดเอาทำให้ดิ่มอ่ะระบบดิ่มอ่ะนะคะได้แล้วก็ปัญหาอีกอันหนึ่งที่กำลังคุกคามก็คือความเข้มแข็งของกฎหมายแล้วก็องค์กรประชาสังคมที่มีส่วนร่วมในการดูแลสังคมแม้กระทั่งส่วนร่วมในการดูสื่อนะคะเราผู้บริโภคปัจจุบันนี้ถูกคุกคามด้วยเวลาโฆษณาที่จริงๆมันมีหน่วยงานผู้ตรงอย่างเช่นกสทช.ต้องควบคุมเรื่องของการจัดระเบียบการจัดรายการเนื้อหาต่างๆเหล่านี้อาจารย์ก็มีส่วนในการไปจัดเวทีรับฟังผู้บริโภคเขาข้อยื่นข้อเสนอมาไม่ใช่ยื่นข้อเสนอนะเสนอแนะหน่อยว่าตอนนี้เราถูกบีบให้ดูโฆษณาที่เหมือนกับยัดยีดเข้าไปในรายการเข้าไปในเนื้อรายการใช่ไหมคะค่ะคะใช่ค่ะน้องอาจจะเคยเห็นเช่นฉันก็นั่งจับจุดจีดใช้รายการขายของใช่ค่ะหรืออย่างเมื่อเร็วๆนี้มันก็มีการของช่องหนึ่งเป็นรายการแบบร้องเพลงอะไรต่างหนึ่งแต่ว่ามี4คนต้องมารอแต่พอร้องไป3คนเสร็จเข้าโฆษณาไปครึ่งชั่วโมงนะคะไปสัมภาษณ์บ้านนี้คุณพี่กินอันนี้กินอันนั้นแล้วก็ดีขึ้นทำให้เราต้องเข้าไปดูเหมือนแบบเยี่ยมบ้านดาราแต่จริงๆก็คือไปขายของอยู่อย่างนั้นนะอาจารย์จับเวลาอยู่25นาทีเพื่อฉันจะรอคนสุดท้ายเพื่อฉันจะรอคนสุดท้ายในรายการแล้วทำให้รายการมันไปจบเที่ยงคืนครึ่งอย่างเงี้ยทั้งที่รายการขึ้นมาตอน11โมง15ซึ่งมันจะจบเที่ยงคืนได้โดยเนื้อของรายการแต่เอาโฆษณามาขั้นเกือบครึ่งชั่วโมงเพื่อคนดูมันก็ต้องจะติดตามช่วงสุดท้ายด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอย่างเงี้ยมีคนว่าใครจะเข้ามาควบคุมรูปแบบการโฆษณานี้ที่มันยัดเยียดคนดูเกินแล้วก็ไม่ได้แบ่งพื้นที่ชัดเจนว่าอันนี้เป็นพื้นที่โฆษณาแต่จะใส่มาในรายการว่าอันนี้สุขนิยมหรือว่าเนื้อหาโฆษณาที่เป็นซุปโน้นซุปนี้ที่เป็นไม่สามารถเรียกผลิตภัณฑ์ได้ค่ะแต่ผู้บริโภคทานเข้าไปแล้วพ่อแม่เขาไตวายใช่ค่ะโปรตีนเยอะไอ้นั่นเยอะไอ้นี่เยอะเกินไปแล้วเขาช็อกเขาบอกว่าช่วยไปตรวจสอบผลิตภัณฑ์นี้ด้วย อันนี้ค่ะอันนี้มันก็เป็นผลจากพวกโฆษณาในทีวีซึ่งมันไม่มีการตรวจสอบเยอะๆเหมือนแบบว่าเนี่ยกบว.ยังมีอยู่หรือเราไม่ได้ไปตรวจสอบถึงผลิตภัณฑ์เขาตัวผู้บริโภคก็ต้องการตอนนี้ผู้บริโภคไม่สามารถมีที่พึ่งได้ทำให้เนี่ยแหละสังคมเปลี่ยนไปเขาก็นั่งดูจนไม่อยากซื้อครีมตัวนี้แต่พุ่งๆๆไปจนเขาต้องซื้อครีมตัวนี้มาแล้วในที่สุดมันก็เหอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ตรงนี้แหละค่ะนี่ก็คือความเข้มแข็งของกฎหมายหรือระบบการตรวจสอบที่จะดูแลคนในสังคมจะไม่สามารถสู้กับอิทธิพลงบประมาณของการทุ่มโฆษณา
ข้าไปในรายการทีวีได้อืมค่ะนะคะค่ะอันนี้คือสิ่งที่เปลี่ยนไปค่ะค่ะดิฉันขอยกตัวอย่างหน่อยนะคะอย่างที่อาจารย์ได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้ว่าก็มีคนมาร้องเรียนนะว่าสมัยนี้ในรายการทีวีโทรทัศน์ของเราเนี่ยจะมีการแฝงโฆษณาที่เยอะเกินไปดิฉันก็เป็นหนึ่งในนั้นที่รู้สึกเช่นนั้นเหมือนกันค่ะจึงทำให้ทุกวันนี้รายการโทรทัศน์ของบ้านเราเนี่ยดิฉันโดยส่วนตัวของดิฉันเองนะคะก็เลยไม่ค่อยอยากจะดูเท่าไหร่นักจะดูเปิดโทรทัศน์แค่ช่วงดูข่าวเท่านั้นแต่ว่าถ้าเป็นช่วงเวลาอื่นๆที่เป็นรายการเนี่ยดิฉันจะไม่ค่อยได้ดูน่าจะเป็นเพราะส่วนนี้ด้วยค่ะที่ว่ามีการแฝงโฆษณามากเกินไปจนทำให้เรานั้นไม่ค่อยได้ดูในส่วนของรายการเท่าไหร่มีการโฆษณาที่เขาเรียกว่าตั้งใจเหมือนตั้งใจจะขายอะค่ะทำให้เรารู้สึกแบบเขาเรียกว่ายังไงเหมือนเราไม่ได้อยากจะรับรู้ข้อมูลตรงนี้เท่าไหร่นักแต่เขาก็คือพยายามที่จะขายเพื่อที่เขาเรียกว่าเหมือนเป็นผู้สนับสนุนรายการประมาณนี้อะค่ะก็เลยแบบเรารู้สึกแบบงั้นไม่อยากจะดูแล้วอะไรอย่างเงี้ยเลยปรับเปลี่ยนไปดูทางออนไลน์แทนอย่างเช่นดูเป็นเขาเรียกว่าช่องทางแพลตฟอร์มออนไลน์อื่นๆแทนนะคะอย่างของดิฉันไม่รู้จะพูดได้ไหมแต่มันเป็นช่องทางที่ว่าเหมือนเป็นมีพวกซีรีส์ต่างประเทศอะไรมากมายอะไรอย่างเงี้ยที่เราเสียเป็นรายเดือนแทนอย่างนั้นแทนมากกว่าที่เราจะดูโทรทัศน์ช่องปกติของเราที่เป็นของทีวีของเราค่ะจึงในส่วนนี้เนี่ยก็อยากให้กสทช.ได้มาควบคุมตรงนี้บ้างนะคะใช่เป็นมันเป็นข้อเรียกร้องที่ว่าต่อผู้บริโภคอะรู้ไม่เท่าทันมันมีคำนี้ในสังคมเกิดขึ้นแล้วก็พยายามอยากให้เรารู้เท่าทันรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันกลยุทธ์ในการที่เจ้าของสินค้าใช้ตอนก่อนนั้นน่ะเวลาอาจารย์สอนเด็กนิเทศเด็กสื่อสารเนี่ยเราก็จะบอกว่าสินค้าที่อยู่ในรายการเขาจะดูกลุ่มเป้าหมายของรายการถูกไหมคะใช่ค่ะแต่เขาก็จะอันนี้รายการผู้ชายอันนี้รายการกีฬาก็จะมีสินค้าพวกผู้ชายกีฬาอย่างนี้ให้รายการผู้หญิงอาจจะมีแบบเครื่องสำอางเยอะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแม่บ้านรายการละครหลังข่าวก็จะมีพวกแชมพูสบู่ที่แม่บ้านจะต้องซื้อเยอะหน่อยแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่แล้วไงคะเดี๋ยวนี้ขนาดรายงานรายการข่าวที่เราดูว่าต้องน่าเชื่อถือคนดูข่าวส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่ต้องการความเคลื่อนไหวมีความคิดความรู้ในระดับหนึ่งแต่สินค้ากลายเป็นมาขายอาหารเสริมอย่างเงี้ยอาหารเสริมเกินไปมาขายหม้อกระทะขายชามชุดขายอะไรเอ้ยอันนี้มันใช่กลุ่มเป้าหมายของคนดูข่าวโดยตรงไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นปัญหาของสื่อคือเรามีทางเลือกผู้บริโภคสื่อเพราะฉะนั้นก็คือไปซื้อสื่ออย่างที่หนูบอกบางทีเราจำเป็นต้องจ่ายตังค์ใช่ค่ะอย่าง YouTube อย่างเงี้ย YouTube ถ้าหนูไม่ต้องการโฆษณาหนูจ่ายตังค์แล้วมันก็จะตัดโฆษณาออกให้เราใช่ค่ะหรือหนูไปดูกีไอยูที่เขาคิดดูที่เกาหลีแต่เป็นโฆษณาเพียร์เพราะฉะนั้นฉันยอมจ่ายร้อยกว่าบาทเพื่อตัดโฆษณาให้นะคะเพราะฉะนั้นทุกคนตัดทิ้งในขณะนั้นเจ้าของสินค้าเขาก็รู้ไงว่าอ้าวช่องทางนี้ตัดทิ้งได้แม้กระทั่งเราพยายามจะเป็นลูกค้าของสำนักข่าวหนึ่งแต่ในนั้นมันก็จะมีแอดจะจบจะได้ดูข่าวหลังแอดนี้จบแม้กระทั่ง3วิเราก็ไม่อยากจะรอแล้วอะเข้าใจไหมคะแต่เราก็ถูกยัดเยียดไอ้3วินั้นให้เพราะฉะนั้นนั่นก็คือมันเวลาสื่อเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นอุตสาหกรรมสื่อแล้วเราเองก็ต้องยอมจำนนยินยอมกับสื่อมากขึ้นนะคะอันนี้เป็นประเด็นปัญหาที่สื่อทำกับเราสื่อมีความน่าเชื่อถือต่ำลงนะคะสื่อกลายมาเป็นสังคมแล้วก็ชุมชนเป็นสื่อก็สร้างชุมชนของเขาเองชุมชนที่เป็นกลุ่มผู้รับสื่อนั้นๆนะคะก็น่าอันตรายน่าเป็นห่วงอยู่ว่าเราจะมีหน่วยงานอะไรเข้ามาควบคุมในโลกดิจิทัลของเราเราถูกยัดเยียดได้ขนาดไหนหรือแม้กระทั่งอย่างที่บอกมันมีระบบดักเขาเรียกนะดักฟังใน Facebook ถูกไหมคะใช่ค่ะหรือที่เปิด Facebook เล่นที่ไหนอย่างเงี้ยอาจารย์ไปอุดรไปไหว้ที่วัดอะไรนะคำชะโนดอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นพออาจารย์ออกมาจากวัดแป๊บมาเลยข้อมูลเกี่ยวกับวัดนั้นสินค้าโรงแรมที่พักแหล่งชุมชนเราก็ว่าเอ๊ะเขารู้ได้ไงว่าเรามาที่นี่จริงๆมันมีระบบนั้นอยู่แล้วก็ถูกส่งเข้าสู่ส่วนกลางเพราะฉะนั้นโลกทุกวันนี้เป็นโลกของเจ้าของสื่อเป็นโลกของสิ่งที่เราหลงเข้าไปอยู่ในกระแสแต่ถามว่าเราต้องใช้เฟซบุ๊กไหมมันก็ต้องใช้อ่ะแต่เราก็ไม่รู้ว่า
Facebook ทำอะไรกับเราบ้างนะคะ Facebook เขานั่งดูคนทั้งโลกได้หรือแม้กระทั่งไม่ต้องคนทั้งโลกคนประเทศไทยอย่างเงี้ยอาจารย์ซื้อเสื้อหนาวตัวหนึ่งแต่มันเสนอมาอีก10ช็อปให้เราเลือกใช่ค่ะอีกวันหนึ่ง100ช็อปแบบเอ๊ะฉันไม่เคยเป็นสมาชิกพวกเธออาจารย์ต้องใช้เวลาในการดีลีทเฮ้ยมันใช่หน้าที่เราไหมอ่ะฉันต้องมานั่งดีลีทสิ่งที่ฉันไม่ได้ต้องการตรงนี้ต่างหากที่สังคมเรียกร้องว่าเราจะทำยังไงให้เราอยู่ได้อย่างปลอดภัยเรามีชีวิตของเราเองได้เราไม่ถูกครอบนำเราไม่ถูกยัดเยียดด้วยโลกของดิจิทัลตัวนี้มันไม่ใช่สิ่งที่เรามานั่งห่วงเรื่องเฟคนิวส์เรื่องอะไรอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งอันนั้นจำเป็นอาจารย์ก็เป็นกรรมการอนุกรรมการวิชาการเฟคนิวส์นะคะเพราะฉะนั้นตัวนั้นก็น่าสนใจเราจะจัดการมันยังไงแต่อันเนี้ยผู้บริโภคก็ต้องต้อค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นในส่วนของภาพทางสังคมโดยภาพรวมนะคะของโลกเราที่ได้เปลี่ยนไปนะคะจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีค่ะแล้วไม่ทราบว่าในส่วนของประชากรรุ่นใหม่บ้างค่ะไม่ทราบว่ามีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของประชากรรุ่นใหม่ในโลกปัจจุบันนี้ของเรานั้นเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยขนาดไหนบ้างคะอ่ะประชากรปัจจุบันมันจะมีคำว่าอะไรนะพลเมืองดิจิทัลค่ะใช่ไหมใช่ค่ะทีนี้มันก็มีหลักโดยเชิงทฤษฎีว่าในการคุณเป็นพลเมืองดิจิทัลเนี่ยคุณต้องทำยังไงและที่ผ่านมามันเกิดการเป็นพลเมืองดิจิทัลในรูปแบบไหนนะคะพลเมืองดิจิทัลมันเอาสรุปง่ายๆอย่าง5ข้อนะ5ประเด็นจริงๆมันมี20แล้วจะรวบให้เหลือสัก5อันที่1พลเมืองดิจิทัลจะต้องเข้าถึงสื่อดิจิทัลได้เพราะฉะนั้นการเข้าถึงสื่อดิจิทัลก็คือเครื่องมือถูกมั้ยเพราะฉะนั้นเครื่องมือมันถูกลงโทรศัพท์ถูกลงไม่ต้องไปดูสเปค 5-6,000 อะไรของเขาว่าสเปคถูกๆเนี่ยนะคะ 4-5,000 หรือหมื่นกว่าคุณต้องเข้าถึงเพราะฉะนั้นมือถือเดียวเนี่ยตอนนี้ถึงหมดทุกสิ่งทุกอย่างเข้าถึงข่าวดิจิทัลเข้าถึงโลกดิจิทัลเข้าถึงอินเทอร์เทนต่างๆได้หมดในเรื่องอันนี้พลเมืองข้อหนึ่งแล้วถ้าเข้าถึงได้แล้วคุณต้องทำของคือคุณต้องวิเคราะห์แล้วก็ประเมินเหมือนอย่างคุณเข้าdata สามารถเข้า big data หรือเข้าไปในอีกกลุ่มของคุณเนี่ยกลุ่มตายกลุ่มหมายทางการเมืองกลุ่มศิลปกรรมกลุ่มค้าขายเสร็จแล้วเมื่อคุณเข้ากลุ่มแล้วคุณต้องวิเคราะห์ข้อมูลที่มันลื่นไหลที่มันอยู่ในสื่อของคุณซึ่งกลุ่มเนี้ยมันจะก่อให้การขับเคลื่อนไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับหัวหน้ากลุ่มหัวหน้าแก๊งหรือจริงๆแล้วคนถ้าไม่ใช่ทัศนคติเหมือนกันความคิดเหมือนกันเขาจะไม่รวมกลุ่มกันเพราะนั้นพอเราเจอกลุ่มโซเชียลเน็ตเวิร์กเราเรียกว่าเน็ตเวิร์กก็คือเครือข่ายการสื่อสารทางโซเชียลเนี่ยนะคะค่ะไม่ค่อยได้วิเคราะห์กันอะตรงนี้น่ะจริงๆพลเมืองดิจิทัลที่ดีและมีประสิทธิภาพคุณต้องวิเคราะห์ข้อมูลที่อยู่ในนั้นให้ได้แล้วคุณจะต้องประเมินค่าได้ว่ามันถูกผิดประการใดทำไมการเข้าไปอยู่ในกลุ่มหนึ่งแล้วเขาบอกให้เคลื่อนเลยได้ไหมคะบอกให้คิดแบบนี้คิดเหมือนกันหมดเป็นหมื่นเป็นแสนทำไมคิดเหมือนกันได้เพราะฉะนั้นคุณมีความเป็นพลเมืองดิจิทัลคุณเข้าถึงสื่อแต่คุณไม่มีข้อ2อ่ะข้อที่ว่าคุณต้องวิเคราะห์และประเมินหน่อยว่ามันถูกผิดประการใดตอนนี้พอรับได้เชื่อเลยพอรับได้เชื่อเลยตีความก็ยังไม่ได้ตีความฉันเคลื่อนได้เลยนะคะแล้วเสร็จแล้วข้อ3ถ้าคุณวิเคราะห์ได้ประเมินได้มันข้อ3ที่เกิดขึ้นคือการสร้างสรรค์ค่ะทุกวันนี้เราต้องการสื่อเพื่อที่จะสร้างสรรค์สังคมสื่อที่ต้องการให้เกิดสิ่งดีๆขึ้นในสังคมค่ะสมมุติเราเห็นYouTube แบบทำอาหารทอดไข่เจียวอะไรต่างๆมากมายค่ะอันเนี้ยถามว่าสร้างสรรค์สังคมไหมสร้างสรรค์ตรงที่ว่าเดี๋ยวนี้คนทำกับข้าวเก่งเลยนะคนทำเค้กตัวเองง่ายขึ้นใช่ไหมพอคุณรู้คุณเป็นมีองค์ความรู้ในต่างรู้จักให้สังคมรับรู้มาเกิดการเขาเรียกการเผยแพร่การแชร์อันนี้เป็นสิ่งที่สูงที่พลเมืองดิจิทัลมันต้องเกิดการแชร์จะไม่รู้คนเดียวจะไม่หวงความรู้จะไม่รู้สึกว่ามันเป็นลิขสิทธิ์ของฉันนะเพราะถ้าสมมติว่าออกรายการไปมันก็น่าคุณอยู่แล้วแสดงว่าอันนี้เป็นสูตรของคุณถูกไหมนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้คำว่าสร้างสรรค์ต้องตีนิดนึง
คนที่ขายของออนไลน์เก่งๆแต่หยาบคายอย่างเงี้ย มันคือเขาสร้างแต่ไม่สั่นเข้าใจไหมคะคือเขาสร้างก็สร้างอันนี้เข้ามาก็สร้างลูกค้าขึ้นมาก็สร้างตลาดของเขาขึ้นมาเนี้ยเหมือนเขาพยายามทำอะไรให้มันออกนอกกรอบอันนี้เขาสร้างขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์ของเขาเพื่อเขาใช้สื่อเป็นแล้วเขารู้ว่ามีคนเข้าถึงเขาเพราะฉะนั้นเขาก็สร้างของเขาขึ้นมาแต่ถามว่าสังคมต้องการการสร้างสรรค์มากขึ้นแต่ถ้าคุณคิดว่าคนนั้นเก่งคนนั้นเราชอบคนนั้นทั้งที่เขาใช้ภาษาที่มันหยาบคายแต่เขาขายของได้เพราะฉะนั้นหนูจะเห็นว่าในออนไลน์ตอนนี้มีขายของอย่างหยาบคายเยอะมากเลยถูกไหมคะค่ะเพราะฉะนั้นเราต้อง definition ต้องสังเกตความว่าตกลงสร้างสรรค์มันต้องดีไหมมันต้องเข้าได้กับสังคมไทยไหมมันต้องเปลี่ยนแปลงสังคมไปในทางที่ดีขึ้นแต่ก็อันนี้ไม่รู้จะทำยังไงในพลเมืองดิจิทัลปัจจุบันค่ะข้อสี่คุณจะต้องมีส่วนร่วมเอาดิจิทัลเอาความเป็นพลเมืองดิจิทัลเนี่ยนะคะจะต้องสร้างการมีส่วนร่วมในสังคมแต่เราก็เห็นบ่อยๆนะอย่างเช่นให้ช่วยกันบริจาคโลหิตให้ทั้งคนให้ทั้งสุนัขใช่ไหมคะเด็กหายช่วยจับโจรหลายๆอย่างที่ช่วยรับบริจาคอย่างช่วงโควิดจำได้ตู้อะไรนะตู้ปันน้ำใจจำได้ไหมคะตู้ปันสุกนะคะตู้ปันสุกใช่ไหมตู้ปันสุกนะคะหรือตอนนี้ต้องการความร่วมมือให้อยู่บ้านให้นอนให้นี่เพราะฉะนั้นนี่แหละคือโลกเนี้ยโลกดิจิทัลเนี่ยนะคะก็สร้างการมีส่วนร่วมได้ง่ายและเร็วคนที่รู้สึกว่ามีจิตอาสามีใจที่จะเอื้อเฟื้ออะไรมีช่องทางที่เขาได้แสดงมีพื้นที่ให้เขาเพราะฉะนั้นพลเมืองตรงนี้เราต้องการส่วนนี้มากๆเพราะฉะนั้นมันก็มีมุมลบกับกันว่าในที่สุดเขาก็ใช้โซเชียลมีเดียในการระดมคนในทางลบเราต้องยอมรับส่วนหนึ่งว่าม็อบที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาค่ะโซเชียลมีเดียหรือสื่อดิจิตอลมีบทบาทมากมีบทบาทตั้งแต่แบบ3ข้อแรกที่อาจารย์บอกมาเลยนะคะใครที่จะไปเคลื่อนเพราะฉะนั้นเข้าสื่อในกลุ่มของเขาวิเคราะห์ประเมินตามสิ่งที่สื่อสอบนะคะแล้วเขาก็สร้างเขาไม่ได้สร้างสรรค์แต่หมายถึงว่าสร้างประเด็นในสังคมสร้างการเคลื่อนในสังคมเขาคือพอเขาสร้างขึ้นมาแล้วมันเผยแพร่ออกไปแล้วขอให้เกิดคนกลุ่มหนึ่งก็มามีส่วนร่วมในกระบวนการนั้นเพราะฉะนั้นถ้าใครจะเคลื่อนสังคมในปัจจุบันนี้ในด้านบวกเพราะฉะนั้นคุณใช้4ขั้นตอนนี้ขนานกับไปกลุ่มที่สร้างผลทางด้านลบนะคะหรืออย่างที่บอกอย่างเช่นคุณหมอทวีสินชื่อเมื่อเร็วๆนี้ที่เหมือนทัวลงอ่ะนะคะอันนี้ก็น่าจะพูดได้นั่นเป็นบทบาทของสื่อที่ทำให้คนทำงานคนนึงแบบจิตอ่อนไหวไปกับผลกระทบของโซเชียลนะคะอันนี้ก็เหมือนกันนักการเมืองด้านบวกด้านลบนะบุคคลทางสังคมต้องยอมรับบทบาทของพลเมืองดิจิทัลว่าทุกคนนั้นพยายามจะมีส่วนร่วมในสังคมในบทบาทของเขาเพราะเขามีสื่อในมือเขาถือสื่อในมือเขาไม่ใช่จะเป็นผู้รับแต่ฝ่ายเดียวเหมือนในอดีตปัจจุบันนี้ทุกคนต้องการเป็นผู้ส่งสื่อค่ะต้องการเป็นผู้สร้างสื่อด้วยตนเองแล้วบนประเด็นสุดท้ายของการเป็นพลเมืองดิจิทัลนะคะเขาต้องการการขับเคลื่อนเขาอยากบทบาทการขับเคลื่อนสังคมแต่เราต้องยอมรับส่วนอ่ะมันต้องกลับไปข้อแรกค่ะเมืองคนนั้นเนี่ยเขาใช้สื่ออะไรอยู่เพราะนั้นถ้าเขาเปิดรับสื่อในแนวคิดหนึ่งที่ไปหล่อหลอมทัศนคติหล่อหลอมพฤติกรรมของเขาสุดท้ายเมื่อเขาจะขับเคลื่อนเขาก็จะขับเคลื่อนตามความคิดจากสื่อที่เขาได้รับมาแล้วต้องยอมรับว่าปัจจุบันนี้ถ้าครอบครัวระบบครอบครัวอ่อนแอในเมื่อเด็กเกิดมาแล้ว2ขวบเนี่ยคุณให้ดิจิทัลกับเขาแล้วคุณให้เครื่องกับเขาแล้วเพราะฉะนั้นคุณอย่าหวังว่าเด็กคนนั้นโตมาแล้วเขาจะฟังคุณเพราะนั้นมันก็จะมีคำที่ว่าพ่อแม่ไม่ได้มีบุญคุณอะไรอันนี้เดี๋ยวมันจะขยายความกว้างมากขึ้นเพราะนั้นพ่อแม่ไม่ได้เลี้ยงลูกด้วยตัวไม่ได้เลี้ยงลูกด้วยพฤติกรรมในครอบครัวของพ่อแม่แต่ถ้าพ่อแม่เลี้ยงลูกด้วยสื่อดิจิทัลเขาเกิดมาเป็นพลเมืองดิจิทัลแต่ไม่ใช่พลเมืองดิจิทัลที่มัน
มันเป็นบวกและมีประสิทธิภาพในสังคมอย่าลืมว่าประเทศไทยประกาศเป็นไทยแลนด์จุดศูนย์ค่ะนั่นก็คือการเข้าสู่โลกดิจิทัลเต็มตัวถูกไหมคะแต่ประเทศไทยลืมสร้างคอนเทนต์ที่ติดในสื่อค่ะเพราะฉะนั้นเราลืมควบคุมคอนเทนต์เราบอกให้เขาใช้ได้แต่ถ้าคอนเทนต์ในประเทศเรามีความเป็นไทยในสังคมไทยยังไม่ตอบความคิดของเด็กเนี่ยของเด็กที่จะโตขึ้นมาเป็นพลเมืองดิจิทัลที่ถูกต้องเนี่ยเพราะฉะนั้นเขามีช่องทางอื่นจนเขากลายเป็นประเทศอื่นไปแล้วอย่าลืมว่ามันจะขับมันก็คือปัจจุบันโลกไม่กลมนะคะปัจจุบันเขาเรียกว่าโลกแบนค่ะโลกแบนคือเราไม่มีมืดไม่มีสว่างในระนาบติดกันเราแบบเราไม่ต้องมอร์นิ่งนิ่งแล้วก็เฮลโหลไหมคะค่ะเหนือเขาโลกใต้เรามองเห็นเราเหมือนเอาแผนที่โลกให้มันกลมอยู่แล้วมากางแบนนั้นเราเสมอกันเรื่องของเวลาเราเสมอกันเรื่องของข้อมูลเราเสมอกันเรื่องการเข้าถึงสื่อคุณอยู่ทั่วโลกไหนเห็นภาพประเทศคุณเท่ากับคนโลกอื่นเห็นภาพประเทศไทยเพราะประเทศไทยถ้าจะติดข่าวถ้าจะกันกรองข่าวอย่างเงี้ยมันเริ่มทำไม่ได้เหมือนประเทศอื่นเราก็เห็นในแง่บวกและแง่ลบของเขาเราเข้าใจผู้นำเขาเหมือนอย่างเหตุการณ์อเมริกาที่เกิดขึ้นที่เขาว่าเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นจุดสะเทือนใจของอเมริกันแล้วก็ผู้นำที่ผ่านมาว่าไม่เคยเกิดการประท้วงและการบุกเข้าไปในรัฐสภาขนาดนั้นค่ะนะคะถามว่าสิ่งที่เขาทำอันแรกที่เขาคาดว่าอันนี้เป็นข่าวทั่วโลกไม่ว่ากันซ้ำถูกปิดเทสถูกปิดทวิตเตอร์อ๋อค่ะเพราะฉะนั้นอันนั้นเป็นสิ่งที่เขารู้เลยว่าถ้าจะหยุดการเคลื่อนไหวใดๆหรือการเผยแพร่แนวคิดอะไรคุณต้องไปโซเชียลของเขาให้ได้ซึ่งเขาทำได้เนื่องเขาคืออเมริกันแล้วมีความชัดเจนค่ะเมืองไทยเนี่ยจะปิดอะไรนี่ก็คือเรื่องใหญ่ขนาดเรารู้สึกว่าเราปิดเองไม่ได้ไงค่ะนะคะไอ้ระบบเซ็นเซอร์อะไรตรงนี้หรือแม้กระทั่งพ่อแม่จะปิดระบบที่ไม่ให้ลูกรับสื่ออะไรในบ้านยังยากยังทำไม่ได้เพราะฉะนั้นความเป็นพลเมืองดิจิตอลใน 4-5 ข้อนั้นนะคะน่าจะกลับไปคิดนะคะสร้างสื่อดิจิตอลสำหรับประเทศไทยมากขึ้นหล่อล้อมความเป็นพลเมืองให้ไปในทิศทางที่เป็นบวกให้ได้ค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นในส่วนของพลเมืองดิจิทัลนะคะสำหรับทฤษฎี5ข้อด้วยกันที่ทางด้านอาจารย์พรทิพย์ได้สรุปมาให้พวกเราได้ฟังกันนะคะข้อแรกนั่นก็คือเข้าถึงสื่อดิจิทัลได้นะคะนั่นก็คือโทรศัพท์มือถือนั่นเองที่เดี๋ยวนี้เราก็สามารถเข้าถึงกันได้แล้วนะคะข้อที่2ก็คือในเรื่องของการวิเคราะห์และประเมินค่ะก็ต้องวิเคราะห์ข้อมูลนั้นได้นะคะว่าข้อมูลนั้นจริงหรือเท็จประการใดนะคะส่วนข้อที่3ก็คือในเรื่องของการสร้างสรรค์ก็คือการสร้างสรรค์ที่เราสร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อจะเผยแผ่แล้วก็มีแชร์ความรู้แต่ว่าต้องเป็นอะไรที่มีประโยชน์ต่อบ้านเมืองของเราหรือว่าต่อประชากรที่รับชมในสื่อของเรานะคะข้อที่4ก็คือต้องสร้างการมีส่วนร่วมในสังคมเช่นอย่างช่วงโควิด-19ที่ผ่านมาที่อาจารย์ได้ยกตัวอย่างไปก็คือในเรื่องของตู้ปันสุขนะคะก็พอมีตู้ปันสุขขึ้นมาแล้วมีการแชร์ต่อกันในโลกออนไลน์นั้นก็กลายเป็นว่าจากมีสถานที่เดียวก็กลายเป็นมีหลายๆที่เลยนะคะแล้วก็มีคนได้รับประโยชน์จากตรงนี้ไปค่อนข้างมากเลยค่ะและสุดท้ายก็คือต้องการในเรื่องของการขับเคลื่อนทางสังคมนะคะค่ะอาจารย์คะในส่วนตรงนี้ค่ะโลกเรานั้นก็ถือว่าได้เปลี่ยนแปลงไปมากแล้วนะคะแล้วตอนนี้เนี่ยก็มีประชากรที่เป็นพลเมืองดิจิทัลเนี่ยค่อนข้างมากรวมถึงเด็กรุ่นใหม่ด้วยตอนนี้ค่ะเลยอยากให้อาจารย์ได้ฝากถึงประชากรรุ่นใหม่หน่อยค่ะที่อาจจะรับฟังรายการของเราอยู่ในขณะนี้นะคะว่าควรที่จะปฏิบัติตัวอย่างไรต่อการที่โลกเรานั้นเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างมากขณะนี้ค่ะค่ะอันนี้นะคะค่ะอันดับแรกเลยการเข้าถึงสื่อคือการเปิดรับของเขาค่ะเพราะฉะนั้นเราอยากให้พลเมืองเราไม่ว่าจะเป็นเด็กเยาวชนหรือแม้กระทั่งผู้ใหญ่เลือกสื่อให้เด็กเนี่ยเลือกสื่อดีเวลาจะสอนเด็กก็เราบอกว่าสื่อดีมันจะมีอะไรให้คิดนะเลือกหนังดีๆในหนังดีๆเนี่ยในบทเนี่ยมันก็จะสอนเราให้คิดนะสอนอะไรหลายๆอย่างรูปแบบการดำเนินชีวิต
จะทำดีได้ดีสื่อหลายเรื่องนะคะถ้าของประเทศไหนก็ตามดำรงไว้ซึ่งถ้าดีนะค่ะคือคุณทำแล้วจะได้ดีสื่อดีเนี่ยจะไม่มีเรื่องราวที่คุณทำผิดกฎหมายแล้วคุณเลิกอ่ะค่ะฉะนั้นถ้าอาจารย์ฝากก็คือให้เลือกเปิดรับสื่อที่ดีพอเลือกเปิดรับที่ดีเมื่อคุณวิเคราะห์ได้จะได้วิเคราะห์สิ่งที่ดีเข้าไปในชีวิตค่ะแล้วถ้าจุดหนึ่งที่ทุกคนสามารถมีสื่ออยู่มือและสร้างสื่อที่ตัวเองถืออยู่เนี่ยไม่จะแชร์เรื่องอะไรไม่ว่าจะคลิปเรื่องอะไรไม่ใช่ว่าจะติ๊กต็อกฉันก็เต้นทั้งเมืองอะไรอย่างเงี้ยจำได้ว่าอะไรนะโบนแจนอะไรอะไรนั่นก็ทั้งเมืองเข้าใจนะจำได้ไหมคะโบไอ้ฉันชื่อโบไอ้อะไรอย่างนะคะเหมือนอย่างตรงเนี้ยหรือหลายๆคนช่วงเนี้ยในช่วงโควิดก็จะทำแอนิเมชันจะทำกราฟิกขึ้นมาให้เข้าใจง่ายอย่างปัจจุบันในเรื่องที่เรารอรับวัคซีนกันอยู่เนี่ยนะคะมันก็จะมีการอธิบายการใช้การได้มาซึ่งอะไรเนี่ยนะคะไม่ใช่แค่สมัยก่อนแค่ตู้ปันสุกแบบปัจจุบันในยุคนี้ทำให้เกิดความเข้าใจเรื่องของโควิดมากขึ้นการป้องกันตัวมากขึ้นนั่นก็คือหมายถึงว่าให้ทุกคนมีส่วนร่วมในสังคมสร้างสังคมปกป้องสังคมที่เรารักแล้วก็ขับเคลื่อนไปด้วยกันอยากให้ทุกคนเอาภาพที่อยู่ในสื่อดิจิทัลค่ะออกมาสร้างสังคมให้ดีนั่นก็คือสุดท้ายการขับเคลื่อนอยากให้ขับเคลื่อนไปด้วยกันแต่อย่าลืมว่าการขับเคลื่อนใดๆต้องมีผู้นำอาจารย์ก็นึกไม่ออกว่าไอ้โซเชียลมีเดียทุกวันเนี่ยทุกคนเหมือนเป็นส่วนตัวเหมือนเป็นอินดิวิดวลทุกคนฉันทำฉันนำเพราะฉะนั้นถ้าวันหนึ่งใครลุกขึ้นมาเป็นผู้นำเครือข่ายปุ๊บเขาจะนำพากลุ่มนี้ไปได้ในทิศทางที่เขาต้องการเลยอาจารย์ต้องการผู้นำที่สามารถดึงเยาวชนหรือใครมีส่วนร่วมเพื่อขับเคลื่อนสังคมได้ค่ะซึ่งยากสำหรับรัฐบาลเพราะรัฐบาลก็จะมีภาพลบก็มีฝ่ายที่จะล้มล้างรัฐบาลอยู่นะคะฝ่ายค้านก็จะมีการแอนตี้โดยรัฐบาลเพราะฉะนั้นมันมีภาพของความขัดแย้งอยู่ตรงนี้อยู่เพราะฉะนั้นจะลุกขึ้นมาขับเคลื่อนอะไรพูดตรงนี้มันค่อนข้างยากอยู่ฉะนั้นเมื่อเร็วๆนี้ก็จะมีข่าวที่คุณไอ้นะฟายคุณอะไรนะคุณที่ขึ้นไปบนดอยมีปัญหาเรื่องไข่เจียวไปคุณพิมพ์ลี่พายค่ะเออนั่นแหละเห็นไหมคนอย่างเงี้ยเขาขับเคลื่อนได้เลยนะค่ะแต่อย่าลืมว่าเขาก็จะถูกมองว่าเขาขับเคลื่อนด้วยธุรกิจของเขาค่ะเออแต่ทำไมเขาสร้างความเคลื่อนไหวในสังคมเขากระเพื่อมสังคมได้เออทำให้หน่วยงานต่างๆลุกขึ้นมาตรวจสอบกันเต็มไปหมดเลยค่ะเพราะฉะนั้นหรืออย่างโควิดในรอบ2เนี่ยกลายเป็นว่าบอลน่ะลุกขึ้นมาปัญหาจากบอลกลายเป็นว่าโควิดหรืออะไรเงี้ยปัญหาที่เกิดขึ้นมันมาจากแหล่งอบายมุขทั้งหมดนี่ค่ะเราก็ต้องการผู้นำที่จะตรวจสอบผู้นำที่ว่าไม่ได้ในไม่ได้นิ่งเฉยอะไรอย่างค่ะเพราะฉะนั้นผลของเรื่องนึงมันอาจจะเรื่องนึงนะคะทำกับเขาเด็ดดอกไม้เกินบนตึกดาวแต่ก็จะมีอีกคำหนึ่งว่าสามเหลี่ยมคือภูเขาตาเพราะนั้นเราก็ต้องการพลังของการขับเคลื่อนหาผู้นำของการขับเคลื่อนในดิจิทัลแล้วก็ใช้ดิจิทัลนะคะตอนนี้อย่าหวังในสังคมปัจจุบันอหวังการขับเคลื่อนด้วยวิธีอื่นเลยอย่าหวังการขับเคลื่อนด้วยสื่ออื่นเลยช้ามากและไม่มีผลตอนนี้ถ้าใครแผนอะไรให้คิดแผนโดยใช้โซเชียลมีเดียแล้วก็ใช้สื่อดิจิทัลเข้าค่ะนี่ก็เป็นในส่วนที่ทางด้านอาจารย์พรทิพย์ได้ฝากทิ้งท้ายไว้นะคะในวันนี้ก็ขอขอบพระคุณนะคะทางด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พรทิพย์เย็นจบกผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ได้มาร่วมพูดคุยกับเราในค่ำคืนนี้มากเลยค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์คะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
ค่ะคุณผู้ฟังคะและนั่นนะคะก็คือประเด็นที่เราได้ร่วมพูดคุยกับทางด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พรทิพย์เย็นจบกผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะสำหรับประเด็นพลเมืองดิจิทัลแนวคิดทฤษฎีในโลกทศวรรษที่21ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงของประชากรรุ่นใหม่ที่กลายเป็นพลเมืองดิจิทัลค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของค่ำคืนนี้นะคะที่ดิฉันได้นำมาฝากให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันค่ะสำหรับคุณผู้ฟังท่านใดนะคะที่รับฟังตั้งแต่ช่วงต้นรายการไม่ทันแล้วอยากจะรับฟังย้อนหลังนะคะก็สามารถไปรับฟังได้ค่ะที่ YouTube นะคะช่อง TP Channel และ KPI Channel ค่ะสำหรับในวันพรุ่งนี้ค่ะรายการเรานั้นก็ยังคงมีอยู่นะคะช่วงเวลาเดิม 20:10 น.ถึง 21:00 น.ค่ะคุณนิสราเพ็งขำจะมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจมาให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันสามารถรอติดตามกันได้นะคะแต่ว่าในค่ำคืนนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะดิฉันนิชชาโซนพนังขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะใจใจเมตตาช่วยเหลือน้องพี่ความปราณีล้วนมีไม่เคยเจือจางเพราะเราเกิดมาก่อความดีทุกคนคอยเตือนตนฝึกใจไม่เดินหลงทางบรรเทาภัยใกล้ๆอดทนทุกอย่างเดินตามทางของคนสู้จนสุดแรงทำความดีกันด้วยหัวใจเราคนไทยร่วมใจทุกแห่งรวมพลังกันอย่างเข้มแข็งทุกคนแกร่งจิตอาสาพระราชทานเสียสละประโยชน์ส่วนตนทุกคนดั่งบรรพชนสร้างไทยให้เราสำราญคือแรงใจก้าวเดินต่อไปแสนนานเอาแรงงานทดแทนบุญคุณแผ่นดินรวมพลังกันอย่างเข้มแข็งทุกคนแกร่งจิตอาสาพระราชทานทำความดีกันด้วยหัวใจเราคนไทยรวมใจทุกแห่งรวมพลังกันอย่างเข้มแข็งทุกคนแกร่งจิตอาสาพระราชทานคนแกร่งจิตอาสาพระราชทานให้รอหายกับสายฝนลางทีอุทกทนกระทั่งท่วมทั่วพื้นนาลางทีพายุร้ายก็กล่ำกลายกระนำมาลางทีก็ข้าวกล้าถูกหนูนอนออกบนบีชาวนาก็เช่นนี้กี่ร้อยปีไม่เคยเปลี่ยนความจนจึงวนเวียนเป็นเพื่อนคู่อยู่
เคียงกายจวบมีพระแม่เจ้าจึงเฮือดเศร้าและโศกหายทุกร้อนก็ผ่อนคลายเหมือนน้ำซับให้เย็นสูทรงสอนให้รู้ค่าของชาวนาว่าใหญ่หลวงปลูกเลี้ยงโลกทั้งปวงเป็นงานเหนื่อยและหนักแรงทรงเป็นกำลังใจเสด็จไปทุกคนแห่งชาวนาที่ล้มแล้งพระทรงรับมารำเรียนมาลองงานละเอียดเนียนเส้นสายทุกลายเขียนจนอ่อนขอกว่าเส้นเขียวกี่เดือนและกี่ปีกว่าแท่งเหล็กจะบางเรียวใหญ่ไหมจะยึดเกลียวเป็นกลุ่มแพร่ที่แพร่พรายนั้นในวันนี้สำเร็จมีออกมากมายกี่หมื่นชีวิตไม้จะไกลจากความยากจนอีกเริ่มอรุณสิ้นสว่างเบื้องท้องฟ้าบนที่ฟุบแทบสุธาดลก่อฟื้นชีพมาชื่นบานสมที่อุทิศองค์อุทิศทรัพย์มหาศาลเสกจินตนาการจนกำเนิดสิ้นแผ่นดินคนใดที่ได้ดูก็จะรู้ประจักษ์สิ้นความเพชรจากพื้นดิน